สวัสดีครับพบกับผมในรายการเรื่องเล่าบันเทิง Channel ครับรายการเรื่องเล่าบันเทิง Channel เป็นรายการที่ถ่ายทอดเรื่องราวในประวัติศาสตร์สงครามรวมถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีตมาให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้รับฟังกันนะครับซึ่งจะเป็นเรื่องราวในช่วงของพระนารายณ์ได้ยึดราชบัลลังก์จากพระศรีสุทธรรมราชานะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับฟังกันได้เลยครับและถ้าเกิดว่าชอบก็รบกวนเพื่อนๆช่วยกันกดปุ่ม Subscribe เพื่อติดตามการอัปเดตคลิปใหม่ๆของทางรายการด้วยนะครับเหตุการณ์ตอนนี้แท้จริงต่อเนื่องจากครั้งที่ผ่านมากล่าวคือหลังจากสมเด็จพระนารายณ์ได้ยึดอำนาจและสำเร็จโทษเจ้าฟ้าชัยแล้วได้ยกบัลลังก์ให้กับพระศรีสุทธรรมราชากระนั้นก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องของการรัฐประหารในครั้งใหม่นี้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำความเข้าใจกับลักษณะทางการเมืองของยุคสมัยนั้นกันก่อนอันที่จริงในยุคสมัยของสมเด็จพระเจ้าปราสาททองบรรดาขุนนางในกรุงศรีอยุธยาต่างดำรงตนอยู่ด้วยความหวาดระแวงพระองค์ไม่ทรงไว้วางพระทัยใครแม้แต่คนเดียวทั้งนี้เพราะพระองค์รู้ดีว่าหากปล่อยให้ขุนนางคนใดคนหนึ่งขึ้นมามีอำนาจและกำลังทางทหารแล้วอาจนำมาสู่ปัญหาการแย่งราชบัลลังก์ได้ดังที่พระองค์ได้กระทำมาด้วยตัวเองก่อนหน้านี้ในบรรดาขุนนางไม่ว่าจะอยู่ใกล้ชิดหรือมีความสนิทสนมกันสักเพียงไรต่างแต่ต้องคอยระแวงและหวาดกลัวกันว่าสักวันหนึ่งตำแหน่งหน้าที่อาจจะหลุดลอยไปพร้อมกับศีรษะบนบ่าได้อย่างง่ายดายนิธิเอียวศรีวงศ์วิเคราะห์ไว้ในงานเขียนเรื่องการเมืองไทยสมัยพระนารายณ์ชี้ให้เห็นว่าสมเด็จพระเจ้าปราสาททองทรงสร้างความมั่นคงให้กับราชบัลลังก์ด้วยการลิดรอนอำนาจของขุนนางโดยทรงใช้วิธีการอยู่สองอย่างได้แก่การลิดรอนอำนาจขุนนางฝ่ายปกครองโดยตรงและการส่งเสริมให้ชาวต่างชาติเข้ามาในระบบราชการในฝ่ายชำนาญการเพิ่มมากขึ้นจนถึงที่สุดก็ได้ขยายข้าราชการฝ่ายหลังมาคุมฝ่ายปกครองด้วยเหตุนี้เองทำให้สถานะของขุนนางขาดความมั่นคงวันวลิตจึงบันทึกเอาไว้ว่าพระองค์ทรงเปลี่ยนตัวขุนนางที่มียศศักดิ์สูงของประเทศบ่อยๆจนไม่มีขุนนางคนใดแน่ใจในตำแหน่งหน้าที่ของตนพระองค์ยังไม่ทรงอนุญาตให้ขุนนางพบปะหรือเยี่ยมเยียนกันในที่ลับทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันไม่ให้ขุนนางซ่องสุมกำลังพลจนเป็นปฏิปักษ์ต่อต้านพระองค์ดังนั้นในตอนปลายรัชสมัยของพระเจ้าปราสาททองบรรดาขุนนางจึงต่างเริ่มหันไปจับคั่วกับบรรดาพระราชโอรสหรือเชื้อพระวงศ์ที่มีอำนาจอยุธยาในระยะนี้กลายเป็นการเกิดกลุ่มทางการเมืองหลายกลุ่มแต่ที่สำคัญและมีบทบาทมากที่สุดก็คือกลุ่มของเจ้าฟ้าชัยที่มีบรรดาขุนนางเก่าฝ่ายปกครองที่มีอำนาจอยู่ไม่น้อยกับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือขุนนางหนุ่มและบรรดาขุนนางเชื้อสายต่างชาติที่เข้ามาเคลื่อนไหวในระบบราชการอย่างต่อเนื่องมานับตั้งแต่รัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมโดยสนับสนุนสมเด็จพระนารายณ์อย่างเต็มกำลังพระราชพงศาวดารของไทยอาจจะบันทึกเรื่องราวและเหตุการณ์เหล่านี้อย่างรวบรัดกระนั้นในเอกสารของต่างชาติหลายแห่งต่างเขียนกันในรายละเอียดได้อย่างน่าสนใจโดยเฉพาะเอกสารทางการค้าของพ่อค้าชาวฮอลันดาหรือแม้แต่เอกสารของอารักษ์จากคณะทูตแห่งเปอร์เซียที่ได้เขียนเอาไว้ในหนังสืออันโด่งดังอย่างสำเภากษัตริย์สุไลมานซึ่งเข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีกับกรุงศรีอยุธยาในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์สมเด็จพระศรีสุทธรรมราชาแท้จริงเป็นพระอนุชาของสมเด็จพระเจ้าปราสาททองและเป็นพระปิตุลาของสมเด็จพระนารายณ์การที่สมเด็จพระนารายณ์ทรงยกบัลลังก์ให้กับพระศรีสุทธรรมราชานั้นเป็นเหตุผลทางการเมืองดังที่กล่าวไปแล้วแต่พระศรีสุทธรรมราชาซึ่งเอกสารของต่างชาติได้กล่าวเอาไว้ว่าเป็นคนอ่อนแอนั้นก็อยู่บนบัลลังก์ได้ไม่นานเอกสารของฮอลันดาได้กล่าวเอาไว้ว่าการแตกหักระหว่างสมเด็จพระนารายณ์กับพระศรีสุทธรรมราชาได้เกิดขึ้นหลังการสำเร็จโทษเจ้าฟ้าชัยเพียงแค่ 2-3 สัปดาห์โดยมีสาเหตุจากออกยาจักรีเสนาบดีคนสนิทของสมเด็จพระศรีสุทธรรมราชาได้ทำการกวาดล้างขุนนางที่เป็นสมัครพรรคพวกของเจ้าฟ้าชัย
ในขณะเดียวกันก็ได้เกิดเรื่องกระทบกระทั่งกับขุนนางในฝ่ายของพระนารายณ์ซึ่งเวลานั้นได้ดำรงตำแหน่งเป็นพระมหาอุปราชอยู่บันทึกในเอกสารของฮอลันดาบอกว่าวันที่4กันยายนปีพุทธศักราช2199น้องชายของออกยาสุโขทัยขุนนางที่เป็นกำลังสำคัญของพระนารายณ์ได้ถูกกำลังของออกยาจักรีสังหารและปล้นสะดมเผาบ้านความขัดแย้งระหว่างสองกลุ่มอำนาจจึงปะทุขึ้นมาอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ไม่เพียงเท่านั้นเอกสารฉบับดังกล่าวยังอ้างโดยแสดงความคิดเห็นด้วยว่าขุนนางผู้นี้ซึ่งหมายถึงออกยาจักรีเป็นผู้ทะเยอทะยานต้องการเป็นพระเจ้าแผ่นดินสืบแทนต่อจากสมเด็จพระศรีสุธรรมราชาซึ่งเวลานั้นมีพระชนมายุมากแล้วและไม่มีพระราชโอรสซึ่งความหนามที่สำคัญของเขาก็คือพระนารายณ์ดังนั้นจึงได้พยายามหาเหตุขัดแย้งเพื่ออาศัยอำนาจของพระมหากษัตริย์ในเวลานั้นหาทางกำจัดพระนารายณ์อีกทั้งมีข้อมูลว่าในช่วงเวลาต่อเนื่องนั้นว่าออกยาจักรีได้รับคำสั่งจากกษัตริย์ให้จับกุมตัวพระนารายณ์ซึ่งนี้เป็นสาเหตุที่ทำให้พระนารายณ์ไม่ปรากฏพระองค์ในช่วงเวลานั้นขณะที่เอกสารประวัติศาสตร์อีกชิ้นกับกล่าวตรงข้ามกันนั่นคือสำเภากษัตริย์สุไลมานกับบอกว่าสาเหตุที่พระนารายณ์ได้ก่อการชิงอำนาจนั้นเป็นเพราะพระนารายณ์ทรงจัดการการปกครองแผ่นดินโดยไม่ได้ปรึกษากษัตริย์และได้ส่งฆ่าเสนาบดีคนหนึ่งต่อหน้าพระพักตร์โดยไม่มีเหตุผลอันใดจากนั้นพระนารายณ์ก็ไม่ได้เสด็จเข้าเฝ้าอีกพระเจ้าแผ่นดินจึงทรงเรียกประชุมขุนนางที่สนับสนุนพระองค์เพื่อกำจัดพระนารายณ์แต่มีคนนำข่าวไปบอกเสียก่อนพระนารายณ์ทรงเห็นว่าได้เวลาตามที่ได้วางแผนการไว้แล้วจึงขอความช่วยเหลือจากชาวอีหร่านและพวกฝรั่งเข้ายึดอำนาจด้วยการยึดพระราชบัลลังก์แต่ในพระราชพงศาวดารของไทยกับกล่าวไปอีกทางหนึ่งคือกล่าวว่าสมเด็จพระศรีสุธรรมราชามีพระราชประสงค์จะเสด็จเข้าหาพระราชกัลยาณีแต่พระนางทรงหนีไปพึ่งพระนารายณ์พระเชษฐาทำให้พระนารายณ์ไม่พอพระทัยที่พระปิตุลาได้คิดร้ายต่อพระคณิษฐาของพระองค์จึงตรัสให้เตรียมกำลังคนยกไปตีพระราชวังเป็นอันว่าเหตุผลที่ปรากฏนี้ล้วนแล้วแต่คือข้อสนับสนุนในการชิงราชบัลลังก์ของสมเด็จพระนารายณ์โดยเฉพาะเอกสารของไทยเหล่านั้นดูเหมือนจะเป็นข้ออ้างที่ดูชอบทำมากที่สุดขณะที่เอกสารต่างชาตินั้นต่างก็ว่ากันไปตามที่ตัวเองได้ประสบของฮอลันดาดูจะมีน้ำหนักมากที่สุดเพราะอยู่ร่วมสมัยขณะที่เอกสารของเปอร์เซียนั้นเขียนขึ้นหลังจากเหตุการณ์ผ่านไปแล้วหลายปีแต่สิ่งหนึ่งที่สอดคล้องต้องกันก็คือสมเด็จพระนารายณ์ได้อาศัยขุนนางต่างชาติและประชาคมต่างด้าวในอยุธยาเป็นกำลังสำคัญในการยึดอำนาจในครั้งนี้นิธิเอียวศรีวงศ์ได้ตรวจสอบรายชื่อของขุนนางที่เข้าร่วมก่อการกับสมเด็จพระนารายณ์ในการชิงราชบัลลังก์ในครั้งนี้สรุปได้ว่ากลุ่มที่สนับสนุนได้ประกอบไปด้วยบรรดาข้าราชการวังหน้าขุนนางฝ่ายปกครองแต่ส่วนใหญ่เป็นระดับชั้นผู้น้อยไม่มีหัวหมื่นในเวรมหาดเล็กไม่มีเสนาบดีจตุสดมเลยแม้แต่คนเดียวทั้งเสนาบดีฝ่ายขุนนางชั้นสูงก็ไม่ได้เข้าร่วมส่วนขุนนางต่างชาติได้แต่กองอาสาต่างๆและหัวหน้าของประชาคมต่างด้าวจำนวนมากกระนั้นยังได้พบเอกสารของฮอลันดากล่าวถึงขุนนางคนสำคัญของสมเด็จพระนารายณ์ที่พอจะบอกได้ว่าเป็นชั้นสูงก็มีอยู่บ้างแต่ก็เพียง2คนคือ 1. ออกยาสุโขทัยและออกพระอารักษ์ซึ่งหลังจากชิงอำนาจแล้วคนแรกได้รับการแต่งตั้งให้เป็นออกยาจักรีและคนหลังได้เป็นพระคลังคนใหม่ในส่วนของรายชื่อของขุนนางมุสลิมที่เข้าร่วมกับสมเด็จพระนารายณ์ประกอบไปด้วยขุนนางจักรกรมท่าขวาคือออกพระจุฬาออกพระราชมนตรีขุนทรงภาษาขุนพินิจวาทีและออกหลวงพิชิตไม่เพียงเท่านั้นยังปรากฏรายชื่อขุนนางมุสลิมที่ร่วมก่อการอีกคือมิละยาฝันและเมาลาซึ่งสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นกลุ่มมุสลิมระดับผู้นำชุมชนเปอร์เซียการที่ขุนนางต่างด้าวและประชาคมต่างด้าวได้เข้าร่วมกับพระนารายณ์อ
อาจเพราะได้สูญเสียผลประโยชน์ต่างๆไปให้กับบรรดาขุนนางฝ่ายปกครองอย่างมากมายภายใต้กษัตริย์ที่อ่อนแออย่างสมเด็จพระศรีสุทธรรมราชาซึ่งในช่วงนี้เองที่ขุนนางฝ่ายปกครองได้รื้อฟื้นสถานะและผลประโยชน์ของตนกลับคืนมาอย่างรวดเร็วหลังจากที่ได้เสื่อมสูญไปเป็นอันมากในรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าปราสาททองในการก่อการนั้นได้มีการวางแผนกันอย่างดีและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีเหตุการณ์การชิงราชบัลลังก์ในครั้งนี้ปรากฏในสำเภากษัตริย์สุไลมานอย่างละเอียดเล่าว่าการชิงราชบัลลังก์ได้เกิดขึ้นในวันที่ชุมชนเปอร์เซียจัดพิธีตะเซยัตก่อนอื่นขอมาทำความเข้าใจพิธีตะเซยัตนี้สักหน่อยในสมัยอยุธยาตอนกลางนั้นด้วยว่ามีชาวอาหรับหรือเปอร์เซียเข้ามาอาศัยพระบรมโพธิสมภารจำนวนมากดังนั้นจึงได้รับพระบรมราชานุญาตจากกษัตริย์ให้ประกอบพิธีได้อย่างอิสระซึ่งรวมถึงงานพิธีตะเซยัตที่ว่านี้ด้วยโดยพิธีนี้ถือว่าเป็นงานใหญ่ของชาวเปอร์เซียในสยามจะมีขบวนแห่และมหรสพกันคึกคักจนกลายเป็นที่กล่าวขานและบันทึกเอาไว้ในประวัติศาสตร์อย่างต่อเนื่องโดยเรื่องราวการยึดอำนาจของสมเด็จพระนารายณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นเดี๋ยวไปติดตามในตอนที่2กันต่อนะครับส่วนตอนแรกก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าเกิดว่าถูกใจยังไงก็รบกวนเพื่อนๆช่วยกดปุ่ม Subscribe เพื่อติดตามการอัปเดตคลิปใหม่ๆจากทางรายการและก็ช่วยเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปใหม่ๆออกมาด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนที่2ขอบคุณครับ